ยังโทษครับอันนี้ก็โอมากมันได้ทั้งแถบแล้วเนี่ยแค่นี้ครับทำเล่นๆแบบนี้โทษครับอีกครั้งข้างนี้โอเคครับคอมแพร์หลังเหลิงได้หมดนะครับพลังงานเป็นยังไงโทษครับปึ๊บทางขวาบ้างจะได้แชร์ทางขวาเข้าไปหาซ้ายโทษครับอย่าลืมหายใจครับผมเอาละดูสิหายใจได้โหยเมื่อกี้อาจารย์จัดขาขวาให้ด้วยนี่กดแค่นี้ส่วนนึงขาขวากับขาซ้ายข้างไหนเจ็บมากกว่ากันตรงนี้ตรงนี้ตัวหนักนั่งซ้ายเจ็บมากกว่าขวาก็ได้เดี๋ยวจะมีปัญหามันจะโฟลว์ถึงกันหมดต้องอยากรู้ว่าขาที่เป็นกับไม่เป็นต่างกันมันจะรู้สึกว่าทั้งหมดแต่ตัว B4 จะเป็นอะไรที่มันเป็นแต่เราไม่รู้สึกครับมันพอเวลาเจอพลังผมมันจะเปรียบเทียบได้ที่ผมก็ B4 ซ้ายขวาเป็นไงครับเดี๋ยวพ่อยังไม่มีคำตอบครับให้เวลาผ่านนิดนึงก่อนพี่อย่าเกรงเนาะคอยตามสบายให้เวลาผ่านนิดนึงก่อนเพราะว่าเวลาอันนี้จริงๆมันจะมีเวลาเยอะนิดจะไวแน่นอนนะแค่นี้ครับแค่นี้ครับผมลองขยับดูสิ before and after ครับจะเดินจะนั่งจะอะไรรวมทั้งลิ้นคนลิ้นนะครับคนลิ้นนี่ผมยังไม่ได้รวบหน้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปล้างมือก่อนหายใจจะโล่งมากเลยใช่ครับหายใจโล่งตอนนี้หายใจโล่งมากตัวที่หายใจแล้วรู้สึกเต็มปอดครับแล้วก่อนผมหายใจมันครึ่งๆใจไม่เต็มปอดแล้วก่อนจะเป็นนะครับแล้วก็เป็นตะคริวตรงนี้ปวดมากเนี่ยนี่จะเป็นจำคนที่เป็นตะคริวอย่านิ่งนอนใจยาอะไรก็ไม่ได้เชื่อครับกินยาคลายช่วงนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจครับรู้ปุ๊บทันทีครับตะคริวนี่เลยก็บอกไม่ต้องทำเชื่อคนไม่อยากกินก่อนเลยหายแน่นอนแต่ผมเป็นตะคริวมาก่อนเป็นปีเป็นแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวมันให้หายไปตอนกลางคืนเนี่ยแล้วบางทีก็ลุกขึ้นมาทุบมันอ่ะพยาที่ตรงนี้เป็นครับผมครับแล้วหลังจากแต่พอเป็นแล้วนี่ก็มีบ้างบนตะคริวมันเหมือนเข้ามาเป็นตํากระดูกเหมือนอะไรมากัดกระดูกเราอ่ะป่วยเข้ามาแต่ไม่ใช่อะไรกัดอ่ะโอเคต่อไปเช็คใบหน้าโอเคมั้ยลิ้นเลื่อนโคนลิ้นเบาขึ้นครับตอนนี้ผมจับใบหน้าให้แล้วนะครับผมล้างมือเรียบร้อยแล้วครับครับมันจะคนละฟีลลิ่งนะครับสังเกตนะเพราะความรู้สึกมันไม่สามารถเทกันได้ไม่ได้เลยมันวันใบวันอะไรความรู้สึกนั้นคนที่ไม่เคยถูกสัมผัสมาก่อนจะงั้นแหละที่ไหนได ก็บอกให้ทราบว่าผลงานผมทางด้านนี้มันจะไปถึงรางวัลโนเบลนะบอกให้ทราบเพราะผมมีองค์ความรู้เฉพาะของผมนะครับในการที่อธิบาย
มันจะไปถึงตรงนั้นทำตรงนั้นได้ก็โอเคเนาะประเทศชาติบ้านมันจะมีชื่อทางด้านนี้บ้างมันกู้ชาติไว้หน่อยกระเลวกระลาดมากมามากแล้วนะนะโนเนียนไม่แท้มันโผล่ไปได้ยังไงฝั่งนั้นอ่ะก็ความสามารถอ่ะตัวนี้เสนองานต้องเสนอความสามารถไม่ใช่เสนองานวิจัยนะทราบว่างานวิจัยมันสุดขั้วแล้วฮะไปไม่รอดแล้วมันได้ครับตอนนี้เป็นเสนอความสามารถบอกให้ทราบว่าเสนองานต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นทุกเรื่องครับมีความสามารถแล้วก็โชว์ไปแล้วก็เทสเนี่ยนะจังนะครับไม่ต้องคิดมากเลยแล้วก็จะมาเผยแพร่ความรู้ให้กับลูกหลานไทยเราทีนี้ให้เขาได้สืบสานไปสิ่งนี้มันต้องเผยแพร่ได้ทางด้านพุทธศาสตร์ก็เช่นเดียวกันมันเป็นของพุทธเจ้าให้ว่ากับชาวโลกเมื่อเราแตะได้เพียงหนึ่งอนุธาตุเราก็ถือว่ามีบุญกุศลอันยิ่งยวดแค่นี้เองนั่นคือแนวคิดของผมแหละยังมีอีกเรื่องลิ้นต้องใช้ถุงมือต้องปานี่จริงถ้าว่ารู้สึกว่าดีแล้วก็ไม่ต้องจังขออนุญาตนะคะเชิญเชิญครับจะให้ดีเป็นศูนย์กลางรวบรวมผู้คนเนี่ยสถานที่ตรงนี้ก่อนมาเลย10 20คน50คนไม่นี่มันรับได้ถึง100แล้วนี่อธิบายเป็นคำถามท่านตั้งขึ้นมาเลยครับสงสัยคล้ายๆสงสัยแหละมาถามมาครับจะตอบเป็นชัดเจนเพราะพลังนี้มันถ่ายทอดได้แล้วแล้วผมแค่โบกมือนะอธิบายผ่านมิติของพุทธศาสตร์ดีที่สุดมันเก็ตได้เร็วเพราะพุทธศาสตร์มันใช้ด้วยฟีลลิ่งคือตรงนั้นเองแล้วก็โชว์ออฟไปลองโคเพื่อนมีเพื่อนกี่คนอย่างเงี้ยที่มันกลัวอาหารหวานคาวรู้จักหันได้สวยจ๋าไม่ต้องไปวอรี่เขาให้นั้นมาเป็นเรื่องมันราวเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นให้ผมได้มีโอกาสเข้าส่วนตัวเข้ามาก่อนมาสัมผัสก่อนจะแนะนำคนอื่นก็ใช่ผมอยากเดี๋ยวตัวเข้ามาดูให้มันได้คือทุกคนมันต้องช่วยตัวเองเวลานี้นะไม่งั้นจะเจอพวกมือถือมือถ่ายรุนแรงมากครับท่านรุนแรงใช่ครับผมไม่อยากให้คนชมชนของเราเนี่ยเพี้ยงพังมาเสียงเหล่านี้ครับมันต้องป้องกันไว้ก่อนแหละที่ผมทำผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่มีค่าจ้างทอนไม่มีอยากที่ทราบว่าจะมีตรงนี้เวลาดันไปจะเจ็บไปตรงนี้ถ้าเอียงไปอย่างเงี้ยถ้าตรงข้างบนนี้ไม่เป็นแต่ว่าถ้าแงนไปแล้วก็กดไปเงี้ยได้ปั๊บเลยเนี่ยมีอยู่เนาะครับเนี่ยก็อย่างนั้นก็ได้เลยแหละครับได้ครับดีมากครับก็คือปากซอยเมโทรนะครับเมโทรซ้อนนั่นแหละใช่ๆอยู่โต๊ะอยู่ติดกับเมโทรตรงนี้เดี๋ยวก่อนไม่ต้องจัดก่อนมุมเลยเพื่อนหนูอยากจะมาพบอาจารย์เขาอยู่ตรงนี้ค่ะเขาอยู่คอนโดแอลพีเอ็นเนี่ยฝั่งนู้นตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยก็โอเคให้ดีเลยฟอลโล่นะฮะติดตามไหมครับเชิญขอบคุณค่ะภายใน2รีบมาภายในนาทีเดียวมาเลยก็ขับรถมาแล้วมาจอดหน้าร้านหัวมุมเลยเนี่ยที่เข้ามาในซอยที่วนบ้านเราอ่ะรถเราก็จอดอยู่ตรงนั้นน่ะมาเดินเดินมาก็ได้นี่เหลือนิดเดียวนี่นะมาสู้ซ่าซ่าถูกครับนี่คือมันทำงานมันวิ่งมันเดินมันรู้สึกไงฟิลลิ่งผมเน้นฟิลลิ่งฟิลเลอร์มากนะครับ
ถ้าผมแหวงแขนตรงนี้มันดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจุดนี้ใช่ไหมฮะใช่มันดังกึกกึกเป็นฟังคำจริงไปหาแพทย์บอกหินปูนพังเถิดหินปูนต้องพาอย่างเดียวเขาบอกว่าผมออกกำลังมากไปบอกเหวี่ยง200เหวี่ยงแขนน่ะเขาบอกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อฉีกเพราะว่าครับเป็นโรคของโลกนี้จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าตึงตรงเนี้ยจะเป็นแบบคำที่ฮิตก็คือที่ฮิตที่สุดนะก็คือถ้าพูดถึงเรื่องคือติดเชื้อถ้าหากว่าทางด้านนี้เขาจะว่าเป็นอะไรกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้ออักเสบพังผืดพังผืดอะไรอย่างเงี้ยกล้ามเนื้ออักเสบเป็นอาการของโรคเราก็บอกว่ามันเป็นไงเขาก็ประคบอาจารย์ว่าในผมบอกก็ไม่ใช่ตอนนั้นที่เขาว่าผมบอกคอยดูมันจะหายนะผมมีตัวนี้เลยคอยดูมันจะหายจะอธิบายว่าไงจะเนี่ยผมอธิบายในกรอบผมจะเนี่ยก็คือไฟฟ้าสถิต PE ไม่มีทุกคนไม่ทำงานมันไม่เวิร์กไฟฟ้าในตัวเราถูกต้องครับล็อกไว้ถูกต้องครับเหมือนกับมันช็อตเซอร์กิตครับท่านอ๋อเหมือนเลยแล้วครับไฟมันถึงดับแม่ไฟดับโอเคไหมผมอธิบายผ่านไฟฟ้าเลยแหละครับซึ่งเขาศึกษาไม่ได้ไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ศึกษาไม่ได้ทางวิชามันเหมือนกับไปบล็อกทางวิชาได้ไหมแล้วมันวัดได้ไหมครับว่าตัวเรามีไฟไม่มีไฟวัดก็เป็นพวกนี้มาวัดก็ไม่ได้มันคนละศาสตร์ไฟฟ้ากระแสมาวัดมันคนละที่มาคนละโมเดลนะคนละอันว่าคนละสปีชีเลยล่ะครับนี่ดีกว่าเั้นทางนี้ต้องฟิลลิ่งพี่ก็ต้องวัดผลด้วยฟิลลิ่งอย่างว่าถูกต้องพี่เองอ่ะจะบอกได้ว่าเอ้ยดีขึ้นสมองมันโปร่งโล่งโล่งโล่งถูกต้องนะสมองเลยคือเรื่องของไฟฟ้าสิผมเรียกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ของผมมันเป็น pure energyของท่านคือ impure energy มันเยอะมันปะปนมาเยอะตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนานที่จะกระทำไรแล้วครับท่านเห็นไหมครับตอนนี้ผมพูดแค่สองกรรม pure impure พูดถึง energy นะครับมันพูดตัวท็อปแล้วครับที่ผมพูดเนี่ยต้องนักฟิสิกส์ระดับท็อปไฟนะฮะของโลกนะฮะจึงจะแก๊สนะผมก็ทราบว่ามันต้องพูดผ่านสมการ e c square นู่นเห็นไหมครับของข้อพิสูจน์กันโอ้โหของผมของผมไม่ต้องผมอธิบายนั่นเองจบเลยแล้วก็เทสเลยเนี้ยอธิบายเขายังหยิบจับอะไรไม่ได้ถนัดนะอาจารย์ครับเนี่ยฮะเนี่ยครับนิ้วเมื่อมันอ่อนแรงอย่างนั้นมันจะแก้วน้ำเปิดฝาหน่อยๆก็ไม่ไหวแล้วไม่มีแรงคอยดูแรงจะมาครับคนละเรื่องเลยลองกำดูสิค่ะถ้าจะกำมือก็ยังตอนนี้หมอฝังเข็มก็ฝังผมตรงนี้ตรงนี้ครับเนี่ยไปฝังกี่รอบแล้วครับฝังทั้งหมดเป็นเดือนแล้วครับทุกวันเนี่ย4เดือนแล้วค่ะ4เดือนแล้วครับโอ้โหผมใช้เล่มเดียวนี่ถ้าผมใช้นะผมใช้เล่มเดียวก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าผมใช้เนี่ยผมแต่ผมไม่อยากจะเอาสิ่งนั้นเข้ามาใช้เพราะว่ามันไม่ใช่มันได้หมดแล้วเข็มก็มีแล้วผมเจ็บตรงเนี้ยผมก็แปลกเจ็บตรงนี้ขอโทษนะครับเขาฝังผมที่นี่ไม่เคยเจอมาก่อนที่อันนี้เขาฝังนี่แล้วเขาปั่นผมปั่นเหมือนปั่นเข็มอะตรงนี้แล้วเขาถามเขาให้ผมยกมือค่อยๆยกขึ้นได้ไหมบอกสบายขึ้นแล้วก็พอปั่นอีกเข็มหนึ่งตรงนี้ประมาณนี้นะแต่ไม่รู้ตรงไหนเขาก็ปั่นอีกเขาบอกว่าคอเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกคอดีขึ้นผมก็แปลกใจว่าทำไมเราเป็นซ้ายก็แต่เขาทำขาขวาเนี่ยเมื่อวันอังคารเนี่ยขอโทษครับโอเคนั่นคือเข็มเนาะโทษครับเอาละทีนี้มือสารอาจารย์ดูครับไม่จะเป็นเราศึกษาด้วยกันนะฮะทีนี้ศึกษาด้วยกันผมแค่นี้เองผมไม่ต้องเข็มเลยครับผมอธิบายได้ค่อนข้างจะลงตัวมากกว่าหรือไม่เป็นคำถามนะครับคำถามเปิดนี่คำตอบวิจฟังนู้นต้องเอียงซ้ายขวาเลยครับพอเอาไปเลยโมเมนต์ไปต้องการแบบไหนเชิญครับนี่ถ้าเงียบใบมันก็ยังเจ็บตรงเนี้ยครับทำไปเลยครับทำไปเออแค่เดี๋ยวโอ้เงียบไปก็แวบแวบแวบจ้ะหันซ้ายขวาด้วยประกอบตั้งแนวราบเนี่ยตั้งที่เงียบไปแนวราบก็สายซ้ายขวาเห็นไหม
พอแงนไปก็ยังปั๊บปั๊บตรงนี้อยู่ถ้าเนี่ยแงนเนี่ยเนี่ยแงนจะเจ็บตรงเนี้ยน้อยค่อยแรงไหมมีพอรับเจอก่อนหน้านี้มันขนาดไหนเดี๋ยวนี้ขนาดไหนคอมเพลให้ได้ตอนนี้ยังเจ็บเจ็บอยู่ยังแวบแวบไปอยู่คิดเปอร์เซ็นต์ได้ไหมตรงนั้นมันเบาลงตอนนี้มันดึงอยู่ยังเออแล้วผมจะตามด้วยมือผมสังเกตครับมันไม่ได้แจกถึงขนาดนั้นก็มันถึงกันหมดฮะร่างกายนี่ถือว่าเป็นแมนนะครับพ่อครับดูสิอ่อนไหมคอกับเข็มปึ๊บนั่นคือเข็มนี่คือศอกครับแต่หนูก็ยังรู้สึกว่าอันนี้จะได้ผลไวกว่าวันนั่นคือเข็มนี่คือศอกเบาขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยดีมากครับยกมือทาชัยโยสิครับขึ้นเราเพื่อปากแชร์ซ้ายขวาอ่าฮะต้องแชร์จำไปเลยครับต้องแชร์ครับแชร์นี่คือจับเรื่องของบาลานซ์นั่นเองเป็นท่าง่ายๆรำมวยจีนก็จ่ายต้องแชร์เป็นท่าอะไรจะเป็นครับนั่นแหละคือใช่ครับนั่นแหละจะไปหมดกระดูกส้นแล้วก็หนังไปหมดครับฝังเข็มดีไปดีเอาพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้าตัวเราซ้ำไปไม่ต่างจากคำว่านวดมันจะเอาไม่บริสุทธิ์ของเข้ามาใส่เราเลยซ้ำไปเนี่ยคำพูดเงี้ยผมจะพูดไม่ได้เพราะว่ามันจะไปทำให้ผู้คนประกอบชีพไม่ได้ผมจะระวังโดยเนี้ยผมจะระวังเพราะว่ามันต้องป้องกันคนที่ประกอบชีพในการนวดอยู่ถ้าผมพูดอย่างเงี้ยนะไม่มีใครไปใช้บริการเลยคนไม่มีอาชีพยิ่งแย่นะก็ปล่อยไปตามกระแสค่ะถูกบ้างผิดบ้างครับหมายถึงว่าหมายถึงการรักษาแบบนวดหรืออะไรเงี้ยครับมันเป็นพลังนั้นนะครับ อย่าลืมว่าฟังให้ดีนะฮะ energy มันซ่อนอยู่ใน power ซ่อนอยู่ใน force ซ่อนอยู่ใน mechanic เห็นไหมครับและ energy ที่ว่ามันยังมี pure กับ impure ด้วยดูสิครับมันละเอียดขนาดไหนที่พูดไปถ้าใช้ภาษาสากลเข้ามารองรับด้วยแต่ทั้งหมดก็คือฟิลลิ่งมาลองเลยที่ฟิลลิ่งทั้งหมดเจ็บปวดคือฟิลลิ่งตรงนี้มันก็เบาไปเบาไปเยอะแล้วครับเบาไปสักเหลือสัก 10% ได้ตอนนี้เมื่อกี้ป๊าบป๊าบป๊าบอะไรเงี้ยลงไปเงี้ยสะดุ้งเลยเนี่ยนี่ก็นอนสบายทั้งนั้นน่ะใช่บางทีกลางคืนนอนลำบากมากนอนสบายทั้งนั้นอาจารย์บอกพรุ่งนี้มาสั่งได้สบายเลยนะลงเรือมาเลยที่โทรศัพท์มาก่อนนะว่าผมอยู่ในอากาศกิริยานะก่อนที่ผมจะออกไปข้างนอกฮัลโหลเดินไปตรงทางเข้าที่รถเข้ามาเนี่ยเดินไปเลยเอาหน้าประจันเลยเชิญเปิดประตูข้างหน้านู้นก็ได้นี่ก็ได้รู้เหรอจริงเห็นที่นี่เพื่อนคนนี้ก็เขาก็ดีเขาก็ตามมาตลอดเวลาเขาเคยเป็นสโตรกเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ยังไงแต่เป็นยังไม่ทันเยอะเป็นกันเยอะมากครับท่านเวลานี้โอ้โหคือผมตรวจสอบบัญชีสู้กับสรรพากรเยอะครับวันที่ผมเป็นนี่ก็คือซัดกับสรรพากรมันจะประเมินภาษีไม่ถูกต้องผมไม่ยอมท้ายสุดเพิ่งปิดเรื่องเนี่ยเขามาเรียกประเมินมา700,000 กว่าผมสู้ข้อกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วก็เราก็ผิดแค่ประมาณ70,000 กว่าบาทก็จบจาก700,000 กว่าเหลือ70,000ก็จบไป
แล้วก็ขอคืนภาษีได้วันนี้เจ้าลูกค้าก็โทรมาบอกอีกเราทำเรื่องขอคืนเซ็นชื่อไปหมดแล้วคืน 300,000 กว่า มันบอกว่าเราไม่ได้ติ๊กช่องขอคืนแต่ใบเสร็จรับเงินมันเขียนบอกว่าเราขอคืนเป็นเงินสดผมบอกเออเอกสารที่มึงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ประกอบมึงจะเล่นอะไรกันตั้งนานมึงไม่มีตังค์แล้วบอกมาถ้ามีตังค์ก็บอกมาจะได้ไม่ขอคืนเออภาษีมันก็บอกพี่ทำไมพี่พูดอย่างงี้บอกอ่ะก็จริงๆก็คุณก็เรียกตรวจสอบผมก็อยากจะถอนเอกสารแล้วผมก็ให้คุณหมดแล้วสู้ข้อกฎหมายอะไรก็เรียบร้อยเมื่อตอนสิ้นปีเขาขอของขวัญผมไงเขาบอกว่าชิ้นละ 3,000 นะพี่เป็นเครื่องไฟฟ้าอะไรก็ได้แต่ไม่มีเวลาไปซื้อพี่เอาเงินสดมาจ่ายผมบอกเอ้ยคุณเป็นข้าราชการคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกนะประเทศชาติอย่างนี้ยังไม่ถูกสวัสดีจ้าเชิญเชิญเชิญครับนั่งให้สบายเก้าอี้ตัวไหนเนาะนี่เนี่ยขาวๆหน่อยเชิญบริการตัวเองครับครับครับต้องบรรยายธรรมะต้องเรามีเพื่อนเยอะเนี่ยเราก็ต้องธรรมะดีที่สุดรักษาชีวิตเราถึงคอแล้วเนี่ยดูครับลองเอียงคอซ้ายขวาสีพอดีหลุดทั้ง 10% ที่เหลือเนี่ยจะไปเล่นไปเป็นนิดๆตอนนี้นะเหลือนิดๆที่นี่คือเบาหัวตาสว่างแน่นอนครับใช่แน่นอนเลยนะครับมันจะไปคู่กันเบาขึ้นหัวตาสว่าง โอเคลองแอคดิดีใจตอนที่ดูดีใจมากเลยครับเขาอ่ะคือหนูเนี่ยให้เบอร์เขามาก่อนยอมลุกขึ้นนี้ต้องไปเล่นขึ้นไหม